Margo Sharing Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะพบกับเราทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้กับ Margo Sharing Podcast Podcast ที่รวบรวมเทรนด์ใหม่ๆในแวดวงการตลาดที่น่าสนใจจากทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังค่ะเทรนด์ของโลกณตอนนี้หลายๆท่านอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตากับคำว่าบล็อกเชนกันมาบ้างแล้วซึ่งเป็นชื่อของเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความต้องการของตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นค่ะและในวันนี้เราก็ได้นำบทความที่น่าสนใจจาก Tech Funnel เว็บไซต์สื่อเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากกันไปเริ่มกันเลยค่ะว่าเทรนด์บล็อกเชนสำหรับปี2022นั้นเป็นยังไงบ้างจากความพยายามของบริษัทพัฒนาแอปหลายแห่งทำให้จำนวนเทคนิคและเทคโนโลยีเสมือนจริงที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนมาตรฐานการครองชีพของเราในปัจจุบันค่ะบล็อกเชนก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีร่วมสมัยที่มีอนาคตที่สดใสเช่นกันค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระบบมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการปรับปรุงกิจกรรมของมนุษย์และการพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักจำเป็นต้องเข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรและมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของบล็อกเชนที่เชื่อมต่อกันก่อนค่ะบล็อกเชนการแปลตามตัวอักษรจะแปลว่าห่วงโซ่ของบล็อกซึ่งต่างจากข้อมูลมาตรฐานเลยค่ะความแตกต่างของบล็อกเชนคือไม่สามารถลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลได้ค่ะวิธีการและเทคโนโลยีบล็อกเชนทำงานโดยใช้ทฤษฎีบัญชีแยกประเภทการเข้ารหัสสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูงและผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีคีย์ส่วนตัวที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการธุรกรรมตามที่ต้องการโดยที่เครือข่ายไม่ต้องเสี่ยงต่อการล้มเหลวเนื่องจากข้อมูลจะไม่หายไปไหนซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยมากเลยนะคะและถ้ามีความจำเป็นข้อมูลก็สามารถถูกดึงกลับมาแทนได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันไปค่ะมีการคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายทั่วโลกในโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนจะสูงถึง 11.7 พันล้านดอลลาร์ในปี2022นี้ค่ะโดยในพอดแคสต์นี้เราจะมาดูว่าเทคนิคต่างๆที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อโซลูชันบล็อกเชนและเทรนด์ของบล็อกเชนในปี2022นั้นเป็นยังไงบ้างอำนวยความสะดวกในการควบคุมและจำหน่ายวัคซีนในปี2022มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะควบคุมและติดตามการส่งมอบวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตไปยังผู้ป่วยโดยตรงด้วยความสำเร็จนี้นะคะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินบล็อกเชนจะลดลงค่ะระบบจะรองรับเอกสารของบันทึกการขนส่งตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานที่การปฏิวัตินี้นะคะจะช่วยลดปัญหาในทุกขั้นตอนและรับประกันความถูกต้องตลอดธุรกรรมเลยค่ะการเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติรัฐบาลทั่วโลกต้องตระหนักถึงข้อดีของสกุลเงินที่ได้รับจากบล็อกเชนในช่วงที่บิตคอยน์เติบโตขึ้นรัฐบาลของประเทศต่างๆได้แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการใช้คริปโตเคอเรนซีที่เฉพาะเจาะจงมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2022นี้ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีรายได้สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่บางประเทศเช่นจีนก็ได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับบิตคอยน์ในรูปแบบอื่นๆของธุรกรรมบล็อกเชนไว้ด้วยค่ะบล็อกเชนกำลังถูกรวมเข้ากับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐกำลังซื้อแนวคิดเรื่องบัญชีแยกประเภทดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกบล็อกเชนที่หลากหลายภายในปี2022นี้ณตอนนี้นะคะหน่วยงานทั้งหมดมีฐานข้อมูลแยกต่างหากซึ่งหมายความว่ามีความจำเป็นสำหรับข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยค่ะและในแง่ของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำไปใช้เพื่อจัดการการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานเหล่านี้จะได้รับประสบการณ์การทำงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะการนำ NFT และคลังข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในเครือข่ายบล็อกเชน NFT ก็คือคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์โดยในแต่ละเหรียญจะมีความแตกต่างกันค่ะซึ่งมีมูลค่าที่ไม่เท่ากันและ non-fungible token เหรียญต่างๆนั้นไม่สามารถทดแทนกันได้และด้วยการนำตลาด NFT ไปใช้ผู้ใช้จะมีโอกาสแสดงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลและสำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อรูปแบบการกำหนดราคานั้นง่ายกว่าในปัจจุบันภาคการเงินโดยคิดเป็น 60% ของมูลค่าตลาดบล็อกเชนค่ะนอกจากการปกป้องมรดกสร้างสรรค์แล้ว NFTs ยังรวมถึงการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและยานพาหนะที่จะช่วยในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเดิมได้รวดเร็ววิธีการนี้กำลังแพร่หลายอย่างมากค่ะเพราะดีกว่าการใช้วิธีเดิมๆที่ใช้เวลานานในการรอคอยคำตอบค่ะการใช้บล็อกเชนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมและการเมือง
หนึ่งในส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการคาดการณ์ในอนาคตของบล็อกเชนคือวิธีที่เทคโนโลยีจะนำไปใช้ในกิจกรรมทางสังคมและการเมืองค่ะมีแนวโน้มว่าบล็อกเชนจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพสามารถรับประกันการเปลี่ยนแปลงของการจัดการสิทธิดิจิทัลช่วยลดจำนวนกรณีจารกรรมข้อมูลประจำตัวตลอดจนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและมีแนวโน้มว่าปี2022จะมีความโปร่งใสและน่าไว้วางใจด้วยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนค่ะการใช้บล็อกเชนในภาคการค้าปลีกต่างๆในปี2021เราได้เห็นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสู่ภาคการค้าปลีกและสิ่งนี้จะต้องมีวิวัฒนาการไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าที่มากขึ้นด้วยค่ะอุตสาหกรรมค้าปลีกต้องการบล็อกเชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความสามารถด้านสินค้าคงคลังองค์กรขนาดใหญ่รวมถึง IBM และ Walmart ได้ลงนามในความร่วมมือเพื่อสร้างโซลูชันที่ใช้บล็อกเชนผลิตอาหารที่สามารถติดตามได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีค่ะโดยมูลค่าตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลกอยู่ที่ 3.67 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี2020มีการคาดการณ์ว่า CAGR จะเติบโตที่ 82.4% ภายในปี2028ด้วยเหตุนี้การพัฒนาแอปบล็อกเชนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและช่วยธุรกิจบางประเภทในการชำระสำหรับบริษัทขนส่งและผู้ค้าปลีกหลายรายได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งกิจกรรมการขนส่งทั้งหมดได้รับการติดตามอย่างราบรื่นด้วยบล็อกเชนค่ะการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจากการอัปเดตล่าสุดการใช้เทคโนโลยีกระเป๋าเงินบล็อกเชนจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยค่ะภายในปี2022นี้ตัวแทนของบริษัทต่างประเทศเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบล็อกเชนจะทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญในการเกิดใหม่และการปรับโครงสร้างขององค์กรนับเป็นการปูทางไปสู่การพัฒนาของยุคที่พวกเขากำลังดำเนินการในรูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการใช้บล็อกเชนเพื่องานบริการบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Amazon ได้เริ่มใช้บล็อกเชนเพื่องานบริการกันแล้วนะคะไซต์ต่างๆจะได้รับการออกแบบสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความเข้าใจวิธีการควบคุมเทคโนโลยีและนำไปใช้เป็นบริการในท้ายที่สุดค่ะซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและไม่ต้องมีประสบการณ์หรือทักษะใดๆเลยค่ะเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงนี้สามารถสร้างสถาปัตยกรรมและออบเจกต์ที่จะมีการกระจายอำนาจและเป็นอิสระทั้งหมดทำให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนานวัตกรรมในชีวิตประจำวันของเราค่ะและในฐานะที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกบล็อกเชนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีการบินและอวกาศยานยนต์และการเงินอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเทรนด์ของบล็อกเชนที่เราได้นำมาฝากกันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้การออกแบบเสมือนจริงจะมีข้อบกพร่องแต่บล็อกเชนก็มีความสามารถในการช่วยเหลืออย่างมืออาชีพในการฝ่าฟันสถานการณ์ที่หลากหลายและท้าทายนี้นะคะใน EP หน้าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ